้องหน้าพร้อมตาอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้เราก็จะมาทำกระทงจากคนไอติมนะครับแล้ววันนี้เราจะทำกันกี่ชั้นครับ5ชั้นครับผมเราจะทำแบบใหญ่มากเลยนะแล้วพอทำเสร็จปุ๊บคืนนี้มืดๆเราจะเอาไปลอยกระทงกันนะครับใช่ค่ะลอยกระทงเราทำต้อง5ชั้นแล้วเราจะต้องมาลุ้นกันด้วยนะว่ามันจะจมหรือว่ามันจะลอยลืมคิดถึงข้อนี้คือทำได้แต่จะลอยหรือจะจมต้องมาลุ้นกันโอ้หนักนะแม่เนาะใช่คือคุณคิดตอนที่ฟิล์มทำ3ชั้นรอบนั้นคือยังไม่ได้ลองลอยหรือว่าจะจมหรือจะลอยนี่ใครอยากรู้ต้องดูให้จบนะจ๊ะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับชั้นไหนก่อนดีชั้นใหญ่ก่อนค่ะชั้นล่างก่อนเลยครับน้องฟิล์มจริงแบ่งกันทำก็ได้นะแม่ใช่คนละชั้นเลยน้องฟิลออลเล็กๆไว้ก่อนสำหรับปีนี้นะครับน้องๆที่ชมคลิปเราอยู่นะครับทำกระทงเองหรือว่าไปซื้อเขามาล่ะก็เม้นกันด้วยใช่เม้นกันด้วยนะครับแล้วก็ไปลอยกระทงที่ไหนยังไงก็อย่าลืมบอกพวกเราด้วยนะครับเผื่อไปที่เดียวกันแล้วจะได้ทักทายกันไงแม่ใช่ค่ะพวกเรานะครับปีนี้น่าจะไปที่วัดพุทธบูชานะครับใครเห็นเราก็ทักเราได้นะคะใช่ครับผมตอนนี้นะครับแม่พี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับก็กำลังทำอยู่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูนะครับทำยากไหมครับแม่ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะพี่ฟิล์มตอนเราไปลอยนี่คนก็ต้องร้องว้าวไม่น่าทำเลยล่ม หนักใช่ป่ะแต่ก็ไม่แน่นะพี่ฟิล์มนะอย่างน้อยๆเราก็เน้นว่าเอ้ยอันนี้เป็นกระทงที่แบบเราทำขึ้นมาเองใช่เราทำขึ้นมาเองนะครับแล้วก็อยากให้แบบเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะครับไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่เพราะยากมันก็ใครๆเขาก็ทำได้ไม่ยากเปลี่ยนจาก5ชั้นเหลือชั้นเดียวไหมยังครับมีโอกาสตั้งๆอย่างนี้ไหมจำไว้ตั้งอย่างนี้ได้ไหมจาก5ชั้นนะครับเหลือชั้นเดียวเลยนะเอาแบบของน้องฟิวแม่วนรอบเดียวจบครับผมแล้วก็ปักทูบเทียนแล้วก็ปักทูบเทียนน่ะไม่ได้ครับผมวันนี้เราจะทำยิ่งใหญ่แต่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับถ้าเกิดน้องๆทางบ้านนะครับดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถทำได้ถ้าทำทันนะแม่เพราะวันนี้เป็นวันลอยกระทงแล้วนะแต่ถ้าเกิดทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรไปซื้อเขาก็ได้ก็ถือว่าอุดหนุนนะครับมีความรู้สึกไงครับฟิล์มง่ายไหมครับสำหรับหนูมันยากเพราะติดมันยากไงพี่ฟิล์มคิดว่าไงอะลูกวางไม่ดีนี่มีแตกเลยนะของพี่ฟิล์มใช่คือฟิล์มต้องวางให้มันเหมือนเพราะว่าถ้าวางเสมอกับตัวปุ๊บมันจะดันไงใช่ครับสำหรับปีนี้นะถือว่าพวกเราเนี่ยทำกระทงใหญ่มากเลยนะแม่ปกติในแต่ละปีเนี่ยคือเล็กนะครับแล้วก็ธรรมดาแต่ปีนี้ทำกระทงกลวยแหลมก็ทำนะครับก็แบบเป็นอาหารปลาเป็นเม็ดก็มีใช่จากอาหารปลาก็มีนะครับแล้วก็กระทงกลวยติมก็ทำอีกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ร่วงไปแล้ว1อันนะครับ คือเหมือนต้องใช้ความละเอียดครับแม่แล้วก็ต้องใช้ความใจเย็นด้วยนะครับใช่ต้องใจเย็นๆเลยอ่ะแล้วพี่ฟิล์มยังไงต่อครับหาช่องไฟไม่เจอเลยพี่ฟิล์มบอกนะครับสติหายไปแล้วตอนนี้ลูกฟิล์มก็ตั้งใจมากเลยอ่ะลูกเอาไปเต็ม10เลยนะครับความตั้งใจนะแล้วลูกฟิล์มครับที่โรงเรียนลูกฟิล์มมีการสอนทำกระทงในลูกปีนี้ทำวันนี้ค่ะสอนอยู่ทำได้ไหมคะได้เที่ยวกลับมานะทำได้หรือเปล่าตอนนั้นเตรียมไปเมื่อวานไงแล้วครูตอนนั้นไม่ตอบว่าทำเองหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนนั้นใช่ไหมตอนที่หนูบอกครูว่าสอนทำหน่อยชิชเชอร์ว่าได้ตอนนั้นเรียนอินอยู่แล้วอยู่ดีๆชิชเชอร์ก็หยิบของหนูแล้วไปทำเสร็จปุ๊บก็เสร็จเลยก็เลยไม่ได้ทำเองใช่อันนั้นก็เรียกว่าสอนถูกต้องนี่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนพี่ฟิล์มกว่าเขาจะแห้งก็3ชั้นของฟิล์มก็แป๊บเดียวเองประมาณ5นาทีเดี๋ยวเขาก็แห้งเพราะนี่เราเปิดแอร์ด้วยไงก็จะลุกอันใหญ่ของเรานะครับก็เสร็จแล้วโอ้ยจะเสร็จไหมเนี่ยพี่ฟิล์มร่วงอยู่นั่นแหละมันจะร่วงหรือว่ามันจะร่วงก็แล้วทีนี้ทำไงต้องถือเรียบร้อยเขาจะแข็งตัวไม่ใช่ให้เป็นทากำไม่ทาแป๊บเดียวข้างได้แล้วนะครับอันใหญ่ของเราเปลี่ยนหน้าที่แล้วทำเป็นไว้ไหนดีพี่ฟิล์มก็คือพ่อถือแล้วจะก่อนจะแทนถือแม่มาค่ะอันต่อครับผมอันใหญ่ของเราตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วครับหนึ่งอันนะอันต่อไปจะเป็นของแม่นะจ๊ะของแม่ใกล้เสร็จยังครับยังค่ะยังนะฮะพี่ฟิล์มครับตอนนี้นะครับก็ของแม่ใกล้เสร็จแล้วนะเหลืออีก2อันป่ะแม่ก็คือถ้าอยากให้เสร็จไว้ก็อยู่ที่น้องฟิวนะคะเพราะว่าทาไวทาเร็วอะไรเงี้ยทุกตามอีกแล้วทาไวทาเร็วทาช้าทาเร็วทุกคนนี้ตอนนี้นะครับของแม่ก็เสร็จแล้วนะครับ1ชั้นนะแม่ใช่ค่ะแล้วเราจะไปไว้ไหนอ่ะแม่ถือไว้จนแห้งเหรอครับเหรอวางไว้กับพื้นได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวพ่อหาที่วางให้จ้ะกระทง5ชั้นของเราพ่อว่าทำไม่ยากแต่แค่ต้องจัดช่องไฟให้ดีใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวตอนทำเสร็จแล้วน้องๆมาดูว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตอนนี้นะพวกเราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทำแป้งเปียกที่เราทาไปเนี่ยก็แห้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันดูว่ากระทง5ชั้นของเรานะครับจะสวยขนาดไหนนะครับค่ะพอนี้เสร็จก็หนูไม่ลงตัวหนูว่ามันเยอะไปในความฟิลฟิลอะฟิลฟิลอะพ
ันจะคว่ำไหมอ่ะพี่ฟิล์มนั่นดิคือมันแบบไม่ได้ควายกันนะข้างบนอ่ะไม่เป็นไรนั่นไหนกดสิสามชั้นชั้นที่สี่ครับผมก็ขอใส่ชั้นที่ห้าได้ไหมได้อยู่ชั้นที่ห้าของน้องฟิล์มนะครับตอนนี้นะครับชั้นที่5ของเราก็วางเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเพราะว่าถ้าได้ทั้ง6ชั้นเนี่ยสวยเลยนะสวยมันจะจมไหมเนี่ยถือไหวไหมก็ถือว่าสวยนะครับนะนี่คือด้านบนสุดเนี่ยเราจะทำที่วางทูบเทียนนะครับก็ถือว่าสวยเลยแม่นะสวยค่ะกระทง5ชั้นของเรานะครับสวยมากยิ่งใหญ่อลังการเมื่อไหร่เราจะไม่รอดไงตอนที่เราวางทีละชั้นอะและตอนนี้นะคะเรา3คนค่ะก็ทำกระทงเสร็จแล้วนะคะเป็นกระทงโคไอติม5ชั้นค่ะใช่ก็จะเป็นสีแบบเรียบๆนะคะเป็นเหมือนสีคำทองเลยแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนกลีบดอกไม้โผล่มาด้วยนะคะทั้งหมด5ชั้นค่ะใช่แล้วก็แต่ละชั้นมันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสวยตรงที่ว่าเราเรียงไงมันไม่เหมือนกันแต่ละคนมันก็เลยดูไม่ค่อยคล้ายกันนะคะเวลาวางก็เลยเป็นประมาณนี้มันก็จะเอียงนิดนึงใช่แต่ว่าดูรวมๆก็คือสวยนะคะเพราะมี5ชั้นค่ะแล้วก็จะเป็นที่ใส่ทุกเพียงด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะไม่จบแน่นอนใช่ไหมพี่ฟิล์มอันนี้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ลองลอยนะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปลอยกันค่ะค่ะถ้าเพื่อนเป็นอะไรกับทั้งที่ไหนนะคะก็เป็นไปได้คลิปนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรา3คนค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย